คุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันล้อบางวันก็ไม่ล้อหลังจากที่ออกไปล้อทงไฮทงหน้ามากพี่น้องจัดแจงสำรับอาหารของเราในเย็นนี้ก็จะมีน้ำตกหมูเจ๊อิ๋วเจ๊อิ๋วบ้านนวลดูสิโอ้กินข้าวขัวหอมแห้งหลายพี่น้องเมื่อกี้สั่งแบบว่าใส่ขวยหลายเด้อนางเด้อข่อยบอกข่อยมาเข้าขัวค่ะแต่ก่อนนะอีเมย์บอกว่าผู้ใดกินข้าวขัวหลายหนาสีดำจ้าแต่ตอนนี้ไม่กลัวนะคะยิ่งใส่ยิ่งหอมนัวจ้าข้าวขัวหน้าดำก็ทาครีมหน้าขาวจ้าแสบดายพี่น้องคลิปนี้จะไม่ถ่ายหน้าถ่ายตาไทยบ้านนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเห็นหน้าตาไทยบ้านแล้วเดี๋ยวกินข้าวไม่ลงเห็นกับข้าวเอาก็พออันนี้สมตำปลาแดกปลาร้าบ้านเรานะจ๊ะใส่บักหอยดองสมตำปลาร้าหอยดองสั่นกลิ่นนี้แบบยั่วมากค่ะลืมเล่าให้เพื่อนๆฟังไปนะเมื่อกี้ที่ไปถ่ายคลิปทงไฮทงหน้าพี่น้องพอถ่ายคลิปเสร็จเอากับข้าวมาแล้วก่อนเข้ามาถึงร้านก็จะผ่านทุ่งนาอีกทุ่งหนึ่งเขาฉีดยากันค่ะฉีดยาฆ่าหญ้าแน่ๆเลยกินยาฆ่าหญ้าไทยบ้านปิดร้านเลยค่ะปิดร้านเปิดแอร์เลยพี่น้องขาลอยเลยเมื่อยเลยบ่เนี่ยเมื่อกี้ก็ไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็กินน้ำโซดาเมื่อกี้ลอยจ้ะอายของกลิ่นยาฆ่าหญ้ามันเข้าจมูกเมื่อกี้ขับมอเตอร์ไซค์ไปบ่ได้ใส่แมสเด้อพี่น้องกินมากระลมแบบลอยลอยระเบิดกินยาฆ่าหญ้าสิบาทยังไงเนาะเนี่ยอันนี้ก็ข้าวสวยข้าวสวยหอนหอนกินกับไข่ต้มน้ำพี่น้องไข่ต้มแล้วก็จึ๊บน้ำปลาร้าน้ำท่มตำปลาร้าหอยดองชอบโอ้เล็บดูสิแมนวาเล็บด้ามเล็บเหมียงเลิกพี่น้องทำสีผมวันนี้ลูกค้ายืดเสร็จแล้วก็ตามด้วยทำสีผมเชื่อมผมเพราะว่าผมลูกค้าเป็นชั้นๆอะทำสีมาเป็นชั้นๆก็เลยเชื่อมสีให้มันเท่ากันใส่ถุงมืออยู่นะคะสงสัยถุงมือทะลุค่ะโดนเล็บน้องแซ่บหลายตอนนี้ก็หกโมงแรงแล้วพี่น้องเวลาไวไวนะหกโมงเย็นอะประมาณก็สุ่มไฟให้งัวแล้วเนาะกินคนเดียวก็แซ่บคนเดียวไม่มีใครกินด้วยค่ะไม่มีใครครบ เขากินอยู่ตรงนี้เลยจ้ะร้านสมสวยปิดร้านแล้วก็จะเป็นที่นั่งเล่นเลยสำหรับช่างเสริมสวยอยู่กับอีกยืมมองตั้งนี่แหละครับมองนั่งนี่แหละนอนนางเหรียญนี้เลยแหละสบายสบายบานห้าเมื่อก่อนตอนไปอยู่ภูเก็ตนะไม่รู้จักใครเนาะไปทำงานร้านทำผมอะตัดตรงนั้นตอนเย็นก็นอนตรงนั้นเลยปวด
ทำความสะอาดแล้วก็นอนตีสองก็ลุกค่ะไปเลาะต่อ อยู่ในดงฝรั่งแต่ไม่ได้ฝรั่งเลยอ่ะแซ่บคือไปถามน้องอิ๋วดูร้านส้มตำเปิดใหม่หน้าร้านถูกหน้าร้านโดนใจจ้ะโดนใจบ้านนวลในชุมชนเปิด10โมงถึง3ทุ่มเลยมาซ่านส่วนรวมกับแก้มและเครื่องดื่มพอดีจำหมู่บ้านเดี๋ยวก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือมาเปิดนะคะปั๊มน้ำมันหมู่บ้านก็ปิด3ทุ่มครึ่งมายินข่าวแว่วๆว่าถึงชนบทแถวไทยบ้านค่อยนี่เองค่ะเส้นนี้จะมีปตท.มาเปิดนะคะเขากำลังติดต่อซื้อที่เลยค่ะเปิดแข่งกับพีทีจ้าขอให้ได้นะคะก็จะได้มีร้านกาแฟอเมซอนกลางทุ่งนาเซเว่นใหญ่ๆเนาะแถวบ้านไทยบ้านก็จะได้เจริญบางครั้งอ่ะเราก็จะต้องเปิดใจเนาะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆจะขึ้นป้ายต่อต้านหรอไม่ใช่นะจ๊ะทุกอย่างเปลี่ยนไปตามกาลเวลาโควิดก็มาสอนอะไรเยอะแยะแล้วมีเซเว่นมีที่กดตังค์มีที่ชาร์จไฟรถยนต์มีที่เติมน้ำมันวินไม่ดีมีร้านค้าโอท็อปอยู่ในปั๊มปตท.อีกพี่น้องถ้าบ้านปลูกยังไงก็เอาไปทายเขาเพราะแถวบ้านค่อยไม่ทันกันเองอ่ะก็ต้องพึ่งพาเขาซื้อน้ำมันแถมผักอะไรเงี้ยกินบักถั่วปลูกมาเป็นน้ำขาวจะได้กินน้ำขาวอยู่เห็นคนโพสเห็ดร้ายหลายถ้าเด็กกินแกงเห็ดกับเขาที่นอกอร่อยมากเลยเนี้ยอิ๋วน้ำตกคอมน้ำตกหมูคอหมูด้วยนี่คอหมูย่างเอามาทำเป็นน้ำตกจ้าใส่กับคั่วเยอะๆแซ่บแซ่บขออนุญาตนะจ้าพูดไปด้วยกินไปด้วยบ่ได้ผัวถ่าวดอกน้องอิ๋วเอ้ยอร่อยค่ะลองก่อนหน่อยกินกับแก้มกินกับเบียร์นะหลายร้านเลยเฮ้ยพอดีเลยหูเห็ดเนาะยังไปเรียนมาจากไหนเนี่ยสาวคาเบเกอรี่ทำกับข้าวแบบนี้ก็เป็นอ
ครับอากาศข่าวกินไม่หมดหรอกเพื่อนๆคนเดียวเอาเก็บไว้กินมื้อต่อไปเนาะแล้วก็ไปอุ่นนะกินเบิร์ดนี่ก็คือไม่ใช่คนแล้วค่ะสมกับที่อยากเนาะของอร่อยอร่อยในชุมชนบ้านเรานี่ตอนอันนี้ตอนบักหอยหอยดองคลิปนี้ไม่โชว์แน่นะคะเพื่อนเบื่อไทยบ้านไม่สวยจ้าจับโอ้ใส่ผักกระเสดนะพี่น้องเนี่ยผักกระเสดมันก็แกมให้เรียบร้อยห้าสิบบาทแล้วบอกเยอะหนึ่งแล้วบอกหลายหนึ่งมีแต่เนื้อหมูจ้าหยาดจริงๆคือจ้าอันนี้ข้าวอะไรไม่รู้หุงขึ้นหม้อมากเลยอ่ะซื้อที่ร้านเจติกหอมซอยใบสะระแหน่หอมแดงนะฮะทำครัวสับเนื้อโอเคโอเคจ้าเป็นไงพี่น้องเห็นเราอยากกินน้ำบอหรือว่าเบื่อพี่น้องคิดแบบนึงก็อยากให้เห็นได้แล้วล่ะมีแต่คลิปผ้าล้อหลายเขาที่วางโอ้ยหนึ่งเย็นบานๆฮะก็ไม่ได้เป็นล้อแบบนั้นนานมากแล้วนะจ๊ะภูเก็ตนั่นน่ะ10 กว่าปีแล้วนะคะตั้งแต่จากมาในรอบ10 กว่าปีนะเพิ่งได้ไปอ่ะผู้บ่าวพาไปจองตั๋วให้นางก็ไปเลยนะคะขึ้นรถไฟบ้านเราไปลงหัวลำโพงแล้วก็เป็นมุดรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินจ้าลงรถไฟที่สถานีหัวลำโพงต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่หัวลำโพงไปโผล่ที่เพชรบุรีสถานีเพชรบุรีโผล่ขึ้นมาแล้วก็ไปต่อแอร์พอร์ตลิงค์สถานีมักกะสันจ้าเดินอย่างไกลแต่โอเคจ้าระบบคมนาคมบ้านเราก็ลดนะคะไทยแลนด์นั่งรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ไปสุวรรณภูมิต่อมุดใต้ดินนะครับขึ้นลิฟต์โผล่ชั้น4ค่ะไปเช็คอินค่ะไม่ได้ช้ำชองนะพี่น้องดูคลิปเอาเนาะเฮากับเบิ้งคลิปคนที่เคยเขาไปสนามบินก่อนอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้อะไรก็สะดวกสบายนะเราดูในคลิปช่อง YouTube คนอื่นที่เขาเคยไปอะไรเงี้ยขึ้นตรงไหนลงตรงไหนเช็คอินยังไงอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ถามผู้บ่าวถ้าเราไม่กล้าออกไปมันก็เห็นบ่เป็นเนาะครับเช็คอินเครื่องเช็คอินอัตโนมัตินะคีออสนะขึ้นเครื่องบินก็ดีใจจนว่าพี่น้องเอ้ยรอบหน้าถ้ามีโอกาสนะค่อยจะไปมัมมัมบนเครื่องบินนะไปกินอาหารบนเครื่องบินกับสดกาแฟอะไรเนาะมันเป็นความฝันเลยพี่น้องบ่ได้เวอว่างแดงตัวราคาถูกเนี้ย
บินโลคอสใครก็นั่งได้สมัยนี้แล้วต้องกล้าก้าวออกไปแล้วก็มีเป็นมีคลิปที่ว่าไปเที่ยวอยุธยาเมื่อช่วงอานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพี่น้องนั่งรถไฟสั่นสองพัดลมเก้าอี้เอ็นได้แต่ขอบอกนะคะปวดดากมากเลยค่ะกว่าจะไปถึงอยุธยาเป็นลมก่อนรอบหน้าขอเป็นสปรินเตอร์นะจ๊ะติดแอร์ตั๋วประมาณ500บาทไปกรุงเทพอยุธยาก็คง400ประมาณนั้นนะคะวันนั้นนั่งรถไฟธรรมดานะออกจากบ้านนี่ก็เกือบ4ทุ่มจ้ะไปสว่างที่อยุธยาค่ารถไฟ277บาทแต่ซิกเนเจอร์อยู่ที่ขายอาหารเบิร์ดขึ้นค่ะเบิร์ดขึ้นค่ะตลอดทางมีอาหารกินตลอดใครนอนตู้นอนไม่มีอาหารเด้อค่ะเด้อพี่น้อง16นาทีกว่าแล้วเดี๋ยวพูดแรงสิเบื่อสำหรับมื้อนี้ขอฝากบรรยากาศกินข้าวแล้งเขาง่ายน้ำกันพี่น้องวันนี้ได้หมูน้ำตกจ้าร้านเจ๋อิ๋วบ้านนวลแล้วก็มีสมตามปลาแดกปลาร้าเสือหอยดองแซ่บๆพี่น้อง50บาทอันนี้ก็50บาทคุ้มจ้ะไว้กินตอนเช้าต่อดีไม่ดีอาจจะเป็นรอบดึกนะนี่ก็เหมือนกันค่ะกินแค่นี้ก็พอแล้วพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมไทยบ้านบันเทิงโชว์พี่น้องลาไปก่อนเด้อสำหรับมื้อนี้พอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย